เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเราก็ฝึกไปโดยลำดับนะบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเข้าไปถึงสมาธิวิปัสสนาละเอียดปราณีตอย่างไรเรียกว่าไปถึงญาณเลยบางทีแต่บางทีเราก็ฝึกไปโดยลำดับแต่ไม่ได้ไปฝึกแบบแช่อยู่นานๆเข้าสมาธิด้วยการลืมตาเลยลืมตาโดยการเวลาเราฟังหลวงพ่อเราก็ตั้งใจฟังเราเห็นไหมเวลาตั้งใจฟังจิตเราเป็นสมาธิมองหลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ต้องมองด้วยตอนนี้เราเห็นตรงที่มองหลวงพ่อตาดูแล้วจิตมองด้วยไหมเราเห็นนิ่งไหมไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยความรู้ตัวในจิตนะเพราะนั้นตรงที่เราเห็นไหมว่าเวลาเราตั้งใจฟังหลวงพ่อหรือตั้งใจทำงานจิตเราก็จะนิ่งถ้าเราทำงานแบบไปเรื่อยๆจิตเราก็ไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยอ้าวเข้าสมาธิเข้าด้วยการไม่ต้องหลับตาด้วยการเวลาดูต้องมองตาเนี่ยสามารถพายงเข้าสมาธิได้เรียกว่าได้ง่ายมากเลยแค่ยมไม่เหม่อได้ไหมไม่เหม่อทำไงประสานสิสายตาต้องออกมาจากข้างในพอประสานมาจากข้างในก็คือตาดูข้างในมองแต่เมื่อก่อนมันไม่ประสานตาดูแต่ข้างในเหม่อใช่ไหมแล้วก็แค่เวลาดูก็อย่าเหม่อเวลาฟังก็อย่าเหม่อพุทธายมเข้าสมาธิด้วยการไม่เหม่อไม่เหม่อก็ต้องตั้งใจฟังเวลาตั้งใจฟังแทนที่จะเหม่อจิตตรงนั้นก็แน่วแน่นิ่งและแน่วแน่ใช่ไหมโยมเห็นไหมว่าผลของเขาคือแน่วแน่โยมไม่ต้องทำสมาธิแล้วเพราะมันเข้าแล้วเพราะโยมเห็นไปถึงผลของสมาธิคือแน่วแน่แล้วโยมก็เจริญวิปัสสนาเลยด้วยการแน่วแน่แล้วนิ่งแล้วแล้วหัดรู้ตัวรู้ตัวที่กายใจในจิตเบื้องต้นเรารู้ตัวในจิตที่มองก่อนนะรู้ตัวไหมว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ตรงนิ่งๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องมองหลวงพ่อแล้วมองลมหายใจแล้วมองไปรู้ตัวไปมองในขั้นแรกในขั้นสมาธิเรามองตรงที่ลมสัมผัสที่ชัดตรงที่ริมฝีปากก็ได้ในโพรงจมูกก็ได้มองแล้วก็รู้ตัวในจิตที่กำลังมองถึงลมหายใจที่ละเอียดแล้วก็แค่รู้ตัวในขั้นสมาธิเนี่ยเข้ากำลังเข้าให้มันทันพอดีได้ไหมไม่ได้เข้าแล้วเพิ่งรู้ตัวตอนนี้เราเพิ่มสมาธิให้เกิดเอกคตาจิตเราต้องพอดีกันเลยสติรู้ตัวทุกขณะลมหายใจเข้าไหมรู้ตัวในจิตรู้ตัวทุกขณะตรงที่ลมหายใจออกไหมและที่สำคัญรู้ตัวทุกขณะลมหายใจเข้าพอหายใจมันเข้ามันสุดนะรู้ตัวตรงที่ลมหายใจเข้าไปสุดเนี่ยตรงที่มองมันจะนิ่งแน่วแน่มากขึ้นไอ้ตรงสุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าลมหายใจไปรวมกับจิตโอเคไหมความรู้สึกลมหายใจมันไปรวมกับจิตตอนนี้ลมหายใจออกจิตไม่ไหลออกตามลมละเขาเรียกว่ามองนิ่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 งมองเมื่อก่อนไปอยู่ตรงที่ดูลมเข้าก็ดูตามลมออกก็ดูตามวันนี้หานิ่งๆมองเจอไหมแล้วอยู่ตรงที่นิ่งๆมองแล้วรู้ตัวตรงที่นิ่งๆมองเต้รู้ตัวข้างในอ่ะมันเหมือนอยู่ประมาณท้ายถอยด้านหลังต้องนั่งตัวตรงถ้านั่งเงี้ยมันไม่เกิดหรอกท้ายถอยด้านหลังต้องนั่งตัวตรงหลังตรงทำไมถึงเรียกว่าท้ายถอยด้านหลังเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็บอกแล้วตรงนั้นก็คือบริเวณก้านสมองเนี่ยมันมีหน้าที่เวลาเราจะคิดอะไรมันจะส่งกระแสบวกลบขึ้นไปส่งเป็น
คำสั่งเป็นบวกลบของกระแสโฟตอนอิเล็กตรอนเวลาหยุดคิดมันจะนิวทรัลเวลาโยมนิ่งๆมองเนี่ยมันนิวทรัลนะถ้าโยมไม่ไปพยายามนิ่งๆอ่ะโยมก็แค่มองนิ่งๆมองแล้วดูที่ว่ามองนิ่งๆมองแล้วก็เห็นนิ่งๆมองเขาใหม่ๆไม่เห็นนิ่งๆมองก็พยายามนิ่งๆมองเหมือนเกรงอ่ะแต่พอเราเห็นนิ่งๆมองปั๊บเขาเป็นกลางเลยเห็นไหมคือเราต้องให้พร้อมทั้งหมดสติสมาธิและปัญญาอยู่กับเห็นด้วยปัญญาได้ไหมฝึกเห็นด้วยปัญญาเลยว่าจิตเรานิ่งแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญามันจะเห็นได้ว่าแล้วนิ่งยังไงนิ่งแบบเราต้องคอยกดบังคับไหมหรือนิ่งแบบต้องหน่วงยังต้องหน่วงนิดๆหรือนิ่งแบบหน่วงนิดๆหรือนิ่งแบบไม่ต้องหน่วงนิ่งแบบมองมีมองแล้วข้างในมันนิ่งเองจนกระทั่งนิ่งเหมือนกับว่ามันนิ่งได้เองและนิ่งต่อไปก็นิ่งด้วยความรู้ตัวพอนิ่งด้วยความรู้ตัวปั๊บมันจะเกิดญาณเห็นจิตเห็นจิตในจิตเพราะนั้นตอนนี้จากดูให้มีมองจากมองเห็นนิ่งๆมองไหมก็คือเห็นจิตตรงนี้เริ่มเป็นสมถะที่มีวิปัสสนาญาณเห็นจิตและตัวนี้ผลคืออะไรมองนิ่งๆมองผลก็คือสงบไม่เคยฟุ้งใช่ไหมเห็นสงบไหมเห็นนิ่งๆไหมเห็นมีสติฟังหลวงพ่อทุกคำพูดหรือเห็นไหมว่ามีสติทันลมหายใจทุกๆขณะที่หายใจเข้ามันมีสติรู้และรู้สึกตัวทุกๆขณะในจิตไหมแค่นี้โยมฝึกให้ชำนาญให้ได้สมาธิที่ถึงพร้อมด้วยสติและรู้ตัวในจิตต่อไปพลิกเป็นวิปัสสนาหรือบางทีมันพลิกเองอ่ะมันตื่นรู้เองเพราะเราฝึกสมาธิให้ถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาแต่ใหม่ๆเราก็นานๆเราจะมาฝึกความภาวนาทีอยู่กับชีวิตประจำวันมันวุ่นๆทั้งวันนะเราเอามองนิ่งๆมองหาตรงนี้ให้เจอโยมจะได้ไม่ต้องถามอาตมาว่าโยมอาตมาถามหลวงพ่อว่านั่งครึ่งชั่วโมงดี15นาทีดีถ้านาทีเดียวโยมนิ่งๆได้ก็ใช้ได้แล้วโอเคไหม นาทีเดียวนิ่งๆได้แล้วก็ใช้ได้แล้วโอเคไหม พอนาทีหนึ่งนิ่งๆแล้วเป็นไงนิ่งๆแล้วนิ่งๆนิ่งๆทั้งมองคือมีสติไอ้ที่มองเนี่ยคือมีสติถ้านิ่งๆไม่มองแสดงว่ามีแต่สมาธิไม่มีสติมีนิ่งๆแล้วมีมองไหมมีสมาธิและขณะมีสมาธิมีสติต้องการกำหนดรู้อะไรก็จะรู้และรู้สึกถึงสิ่งนั้นในจิตได้เช่นกำหนดรู้ถึงลมหายใจกำหนดรู้ข้างในลมหายใจจะละเอียดปราณีตหรือเข้าออกเขารู้ไหมรู้ในจิตไหมต้องการกำหนดรู้ไปที่ธาตุสี่รู้ร่างกายเป็นธาตุสี่ไหมนิ่งๆเด้พอกำหนดรู้แล้วต้องนิ่งนิ่งแล้วก็มองร่างกายเป็นธาตุสี่ไปยังกำหนดรู้เป็นธาตุสี่แล้วก็คิดธาตุดินเป็นของแข็งธาตุน้ำเป็นของเหลวไม่ใช่แค่เจตนาว่าเราจะรู้ถึงธาตุทั้งสี่ของร่างกายแล้วเราก็ตั้งเจตนาในจิตนิ่งๆมองมันเห็นธาตุทั้ง4คือยุบยิบยุบยิบยุบยิบอาการของธาตุจากเหงื่อบ้างจากร้อนบ้างจากลมกระทบบ้างไม่ต้องไปคิดเลยแค่บอกเราต้องการรู้อะไรเราก็กำหนดรู้ไปคือขั้นแรกโยมต้องหัดฝึกสติในขั้นกำหนดรู้ให้ชำนาญก่อนพอต้องการกำหนดรู้สิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏชัดได้ไหมต้องการกำหนดรู้ไปที่นั่งทับเบาะนุ่มหรือแข็งรู้ในจิตได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้ก็เอาตะปูวางเลยรับรองรู้เลยป๊อปรู้ในจิตเลยโอเคนะโดยมากเราจะไปรู้ที่ก้นแล้วก็นั่งหลับนั่งสบายถ้าเอาตะปูวางไอ้ที่ก้นมันรู้สึกแต่รู้ต้องรู้ในจิตเข้าใจไหมถ้าสมาธิดีก็คือทุกอย่างรู้ในจิตหมดเลยแต่ถ้ายังรู้ในจิตไหลไปอยู่ที่ก้นบ้าง
ที่ท้องบ้างอันนั้นเขาเรียกเป็นรู้สึกรู้สึกที่ท้องแต่ต้องรู้ในจิตเอ้าโยมรู้ในจิตโยมรู้สึกได้ทั้งตัวไหมรู้ในจิตรู้ถึงความรู้สึกได้ทั้งตัวไหมได้รู้ในจิตรู้เฉพาะรู้สึกที่ท้องก็ได้ใช่ไหมรู้ในจิตรู้เฉพาะรู้สึกที่ก้นก็ได้ใช่ไหมรู้ในจิตรู้เฉพาะรู้สึกที่ลมหายใจต้นลมก็ได้กลางลมก็ได้กลางลมก็คือข้างในกายหรือข้างในกายในสุดลมก็ได้เพราะนั้นสมาธิในโยมต้องขัดอยู่กับสมาธิก็เหมือนกับเอกคตาจิตนิ่งๆมองแล้วก็นิ่งๆมองคือสติมองคือสตินิ่งคือสมาธิเพิ่มสัมปชัญญะเข้าไปนิ่งๆมองด้วยความรู้สึกตัวในจิตด้วยความรู้ตัวในจิตถึงอาการของกายเป็นธาตุถ้าเรากำหนดรู้เป็นธาตุก็อาการของธาตุดินดูสิมันมีแข็งมียืดมียุ่นธาตุน้ำสิร่างกายมันมีเหนียวมีน้ำตามร่างกายมีเหงื่อธาตุลมสิมันมีลมเพราะนั้นโยมต้องหัดในสมาธิฝึกกำหนดรู้เชี่ยวชาญชำนาญถึงจะเรียกว่าจบสมบูรณ์นะเวลาไปฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันจะทำให้เห็นสิ่งต่างๆเห็นได้ชัดโอเคนะแต่ถ้าสมาธิไม่ดีมันก็เห็นเหมือนกันเห็นไม่ชัดโอเคไหมนิ่งๆมองได้ไหมเนี่ยตาอยู่กับโยมก็จริงนะแต่เวลาเรามีกระทบสัมผัสมันมองตรงที่กำลังดื่มน้ำมองที่กำลังกืนได้ไหมพอได้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสมถะคือที่จิตอันนี้คือที่จิตข้างบนนะแต่ตอนนี้เราจะพลิกเป็นวิปัสสนาที่ใจโยมนิ่งๆมองแล้วโยมจริงไม่ได้พลิกอ่ะแต่เพิ่มความรู้ตัวในจิตในใจเพิ่มความรู้ตัวในใจโดยการเพิ่มความรู้ตัวทั้งในใจและความรู้สึกตัวของร่างกายโยมลองเพิ่มความรู้สึกตัวของร่างกายสิเวลานิ่งๆมองรู้สึกตัวถึงร่างกายโดยทั่วก็สามารถรู้สึกได้ว่าไอ้ตรงที่นิ่งๆมองเนี่ยมันจะเริ่มโปร่งเบาเป็นความว่างตอนนี้พอเราเพิ่มความรู้สึกตัวปั๊บความรู้สึกตัวมันมากขึ้นตรงที่นิ่งๆมองก็จะเปลี่ยนเป็นความว่างเขาเรียกว่ามันค่อยๆ transform ไปเป็นความว่างนะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มความรู้สึกตัวจิตเหมือนกับเรามาอยู่กับกายโอเคไหมเช่นถ้าหลวงพ่อบอกว่าโยมลองบีบนวดตัวเองสิโยมรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งๆมองตอนนี้มันย้ายไปอยู่ตรงที่โยมรูปสัมผัสละจิตอยู่ตรงนี้ละเพราะโยมสัมผัสแต่ตรงที่โยมนิ่งๆมองแล้วโยมเพิ่มวิปัสสนาโยมก็ต้องรู้หลักวิปัสสนาหลักวิปัสสนาต่างกับสมถะสมถะก็คือนิ่งๆมองและเห็นด้วยนิ่งๆมองนะเห็นด้วยสมถะก็คือเห็นด้วยจิตที่นิ่งๆแน่วแน่แต่ว่าการเห็นมันจะเห็นไปข้างนอกส่วนมากมันจะเห็นไปข้างนอกยกเว้นว่าเราต้องคอยกำหนดเข้ามาเห็นข้างในแต่ถ้าวิปัสสนาเมื่อไหร่นะมันจะเห็นแต่ข้างในเช่นโยมนิ่งๆมองแล้วเพิ่มความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนิ่งๆมองจิตตรงนี้มันก็จะมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวที่กายแล้วมันเห็นเข้าข้างในจริงไหมตอนนี้จิตโยมอยู่ตรงไหนเวลาโยมเพิ่มความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมันก็อยู่ตัวคิดกับรู้สึกตอนนี้โยมเพิ่มรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมันก็อยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายนะตอนนี้นิ่งๆมองเหมือนขั้วตัวนี้มันหายไปมันกลายเป็นความว่างแล้วเพราะว่าโยมมาฝึกให้รู้สึกที่กายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นความว่างแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องแบบพะวงเพราะว่าเราได้สมาธินิ่งมองแล้วก็ว่างถือว่าใช้ได้แล้วเราเดินต่อไปเดินต่อไปว่าตรงว่างเราต้องมีความรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้รู้สึกตัวมีแล้วยังและเห็นมีไหมเห็นกายไหมต้องรู้สึกตัวที่กายแล้ววิปัสสนามันต้องเห็นทั้งกายและจิตลองรู้สึกตัวในใจด้วยการยิ้มเบิกบานสิ
มันเห็นจิตเห็นใจไหมเห็นกายเห็นจิตไหมนั่งตัวตรงหลังตรงต้องหัดไว้ทุกคนตัวตรงหลังตรงถ้าก้มหน้านิดเดียวนะวิปัสสนาไม่เกิดไม่เกิดก้มหน้าก็คือมันเหมือนนิ่งๆแล้วจมอยู่กับนิ่งๆเป็นสมถะแบบจมๆพอตัวตรงหลังตรงแล้วรู้สึกตัวไหมตอนนี้จากสมถะโยมเพิ่มความรู้สึกตัวก็เริ่มเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเบื้องต้นก็คือเห็นกายแล้ววิปัสสนาตรงที่เพิ่มความรู้สึกตัวที่กายโยมลองเพิ่มความรู้สึกตัวทั้งกายทั้งใจสิใจก็ด้วยการยิ้มเบิกบานพอโยมมียิ้มเบิกบานปั๊บมันก็รู้สึกตัวที่ใจใช่ไหมมันก็เห็นใช่ไหมตอนนี้พอโยมนิ่งๆมองโยมใช้อะไรเป็นกรรมฐานอ่ะโยมใช้นิ่งๆมองใช้อานาปานสติเป็นกรรมฐานลมหายใจนิ่งๆมองหายใจเข้าเห็นทั้งลมหายใจเห็นนิ่งๆมองได้ไหมถ้าเห็นนิ่งๆมองได้แสดงว่าได้เข้าสมาธิอยู่ในสมาธิแล้วตอนนี้ลองเห็นด้วยความรู้สึกตัวสิหายใจเข้ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งภายนอกทั้งภายในเบิกบานเวลาหายใจแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกตัวและเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจไหมเวลาโยมรู้สึกตัวถึงกายรู้สึกตัวถึงภายในใจเบิกบานลมหายใจเข้ามันก็รู้สึกตัวตอนนี้โยมจะเริ่มเห็นด้วยความรู้สึกตัวละตอนนี้มันไม่มีตำแหน่งละไอ้ขั้นสมาธิมันต้องมีตำแหน่งเหมือนมีฐานจิตนะซึ่งแต่ละฐานก็แล้วแต่แต่ละท่านอาจจะมีความชำนาญไม่เหมือนกันแต่ที่อาตมาก็คือให้อยู่ตรงที่ฐานจิตก็อยู่ตรงที่มองอะมองตรงไหนก็มองตรงนั้นมองจากตรงนั้นนิ่งๆนะไอ้ตรงที่ดูแต่จริงๆคนมองมันไม่ใช่ตาคนมองคือข้างในเพราะนั้นโยมวิปัสสนาต่อไปนิ่งๆมองตรงนี้เนี่ยพอโยมรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะเริ่มเป็นความว่างโยมอยู่กับความว่างได้ไหมวิธีอยู่กับความว่างทำไงรู้ไหมลืมตาพอถ้าหลับตาปั๊บความคิดเข้าเลยหัดลืมตาแล้วอยู่กับความว่างให้ได้ก่อนด้วยการเห็นธรรมชาติรอบตัวเราไหมเรานั่งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยพอนิ่งๆมองแล้วพอเบิกบานใจผ่อนคลายร่างกายมันทำให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเห็นกายเห็นกายเห็นใจเห็นด้วยความว่างนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งกับความว่างเลยด้วยการตาเราให้มองเหมือนกับว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติรอบตัวเราไม่ไปจ้องไม่ไปเพ่งยอมลองเห็นธรรมชาติรอบตัวที่ข้างในยังว่างอยู่เสมอใช่ไหมเวลายอมเห็นเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเวลาโยมไปอยู่นิ่งๆมองแล้วโยมต้องไปอยู่ตรงที่เห็นกายเห็นจิตแล้วโยมจะอยู่กับความว่างเพราะนั้นสเต็ปแรกโยมต้องอยู่ตรงที่สมาธิอยู่ตรงที่นิ่งๆแน่วๆนิ่งๆมองด้วยการเวลาดูต้องนิ่งๆมองและตรงที่นิ่งๆมองแล้วลองลืมตาดูสิลืมตากว้างๆสิพอลืมตากว้างๆในที่นี้มีแต่ป่ามีเขามันเห็นแต่ธรรมชาติรอบตัวใช่ไหมปรากฏว่าข้างในนิ่งๆมองมันก็จะเหมือนกับว่างเพราะว่าเห็นธรรมชาติรอบตัวเราไม่มีธรรมชาติมาทำให้เราอยากพอใจยินดียินร้ายเวลาโยมเห็นธรรมชาติเนี่ยสงบไหมตอนนี้จากนิ่งๆมองมันเป็นความสงบที่ว่างไม่มีประมาณเลยเพราะธรรมชาติรอบตัวเราไม่ได้ชวนเราท้าตีท้าต่อยฮะธรรมชาติก็คือธรรมชาติเวลาเห็นแล้วสงบไหมตอนนี้เห็นความสงบไปจนถึงความว่างไหมเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นแรกนิ่งๆข้าวาที่ขั้นต่อไปเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิความว่างความว่างจะเกิดขึ้นไม่ใช่ทำจิตให้ว่างไม่ใช่ก็คือให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโยมมองเหมือนกับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนกับพักอิริยาบถอยู่กับต้นไม้ป่าไม้พักแล้วมันหยุดคิดไหมมันเลิกคิดไหมพอมันเลิกคิดมันก็ว่างจากนิ่งๆมองสมถะกรรมฐานเป็นว่างนิ่งๆมองแล้วมันว่างว่างแล้วมันมีรู้มีเห็นสิ่งต่างรอบตัวเราเห็นเป็นธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าสุญญตาคือความว่างโยมเข้าสู่สุญญตาแล้วนะพอโยมเข้าสู่สุญญตาหรืออาจจะยังไม่เข้าสู่สุญญตา
ตรงที่นิ่งๆมองถ้าคนไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะถ้าอยู่ตรงที่นิ่งมองเราก็เพิ่มยิ้มอยู่ตรงที่ความว่างเราก็เพิ่มยิ้มตอนนี้พอเริ่มพิมพ์ยิ้มในใจเนี่ยนะแล้วก็ขณะในการรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยนะมันจะมีตรงกลางเราอะไอ้กายเราเนี่ยมันมีนอกมีในนะแต่ตรงกลางนอกกับในคือความรู้สึกมันจะตื่นออกมาโอเคนะความรู้สึกอะพอโยมยิ้มทั้งกายทั้งใจด้วยการผ่อนคลายร่างกายยิ้มเบิกบานในใจมันมีรู้สึกตรงกลางตื่นไหมตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นแล้วโยมนิ่งๆมองเห็นนิ่งๆมองแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นรู้สึกตัวตื่นได้ไหมมันก็จะตื่นมากขึ้นแต่ถ้าโยมนิ่งๆมองรู้สึกตัวตื่นตื่นแล้วแต่โยมไม่เห็นเดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็หลับฟุบต่อไปโอเคไหมแม้เวลานิ่งๆมองแล้วเราฝึกเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเกิดวิปัสสนาเกิดวิปัสสนาญาณคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายก็จะเห็นกายรู้สึกตัวทั้งกายทั้งใจก็เห็นทั้งกายทั้งใจเห็นด้วยรู้สึกนะแล้วตรงที่นิ่งๆมองปั๊บเราก็มีเห็นนิ่งๆมองใช่ไหมแล้วเห็นความรู้สึกที่เราฝึกทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นความรู้สึกด้วยได้ไหมถ้าเมื่อไรโยมเห็นความรู้สึกตัวหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายก็ดีใจก็ดีเห็นความรู้สึกได้ไหมพอเห็นความรู้สึกปั๊บไปตรงที่นิ่งมองเนี่ยจะเริ่มผวังเปิดเหมือนมันมีมิติด้านในเห็นหรือพูดง่ายๆเกิดความว่างภายในจิตเพราะนั้นวันนี้ไหนลองลืมตาดิฝึกสมาธิตรงที่ไม่รู้อ่ะจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ลองหัดเห็นความรู้สึกได้มั้ยความรู้สึกเย็นร้อนก็ได้ความรู้สึกของกายก็ได้เห็นได้มั้ยนะเวลาเห็นความรู้สึกนะมันจะมีแต่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ว่างใครพูดแล้วก็ได้ยินนะแต่เราต้องหัดเห็นความรู้สึกของกายก็ได้ของจิตของใจก็ได้ของอย่างหรืออย่างน้อยความรู้สึกบนใบหน้าสดชื่นก็ได้เวลาโยมเห็นความรู้สึกเนี่ยความคิดก็ไม่สามารถกระชากลากจิตโยมไปได้ปกติความรู้สึกโยมไม่ค่อยมีหรอกก็โดนกระชากลากไปอยู่กับความคิดตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้สึกและเห็นด้วยเห็นความรู้สึกด้วยความรู้สึกเราจะไม่โดนกระชากไปหาความคิดเอารู้สึกตรงไหนก็ได้รู้สึกทั้งกายก็ได้รู้สึกภายในใจก็ได้ถ้ารู้สึกตัวไม่เห็นเดี๋ยวสักพักมันลากกระชากไปหาความคิดอีกโอเคป่ะเพราะจิตมันทำสองทำงานอยู่สองโหมดโหมดความคิดกับโหมดความรู้สึกโอเคป่ะแล้วนี่ถ้าเรารู้สึกเราเห็นรู้สึกเนี่ยใครเขาจะพูดอะไรเนี่ยนะจิตมันไม่ออกไปหาเขาหรอกเพราะเรารู้สึกเห็นรู้สึกไหนรู้สึกเห็นรู้สึกได้ไหมตอนนี้โยมจะเริ่มเข้าสู่วิปัสสนาละเพราะพอรู้สึกเห็นรู้สึกมันจะเห็นธรรมหรือmental state เห็นธรรมทางดีไม่ดีในใจแล้วทั้งกุศลหรืออกุศลเนี่ยพอเราเห็นรู้สึกปั๊บมันจะเห็นใจเห็นรู้สึกปั๊บมันเห็นเข้าไปในใจหรืออย่างน้อยก็เห็นไปที่ความคิดน้อยลงและเห็นเข้าไปในใจมากขึ้นเพราะนั้นไหนลองลืมตาเห็นรู้สึกได้ไหมเห็นรู้สึกได้ก็เห็นใจเจ้าของได้ จริงไหมเห็นรู้สึกทั้งกายก็ได้ก็เห็นใจเจ้าของยิ่งเห็นทั้งกายได้เห็นจนกระทั่งมันสว่างคำว่าสว่างคือมันละเอียดมันไม่ใช่เป็นแสงนะมันละเอียดมันเหมือนมันละเอียดจนมันบริสุทธิ์อ่ะเห็นกายสว่างเขาเรียกว่ามันบริสุทธิ์ขึ้นมาเห็นไหมถ้าเห็นกายสว่างปั๊บตอนนี้มันจะมีดวงตาเห็นธรรมข้างในตื่นเลยเพราะว่าสติฐานกายดีมากดวงตาเห็นธรรมก็คือสติฐานจิตฐานธรรมข้างในอ่ะมันจะเหมือนกับใจเห็นใจใจเห็นใจไม่ต้องเอาจิตไปนั่งเลยนั่งดูใจอ่ะใจมันเห็นใจเองโอเคนะเพราะนั้นกายให้สว่างเลยสว่างหรืออย่างน้อยก็ผ่อนคลายหรือพูดได้ง่ายรีแลกซิ่งได้ไหมรีแลกซิ่งแล้วเป็นไงเห็นรีแลกซิ่งความรู้สึกของรีแลกซิ่งความรู้สึกของผ่อนคลายเอาลืมตาเห็นความรู้สึกได้ไหมของร่างกายที่ผ่อนคลายตอนนี้โยมเริ่มพลิกไม่ใช่พลิกอ่ะสมถะก็ยังมีแต่เพิ่มความรู้สึกตัวก็จะเกิดวิปัสสนาญาณโอเ
ข์ใช่ไหมแล้วความรู้สึกตัวเราก็ฝึกทั้งภายนอกภายในแล้วจะเกิดวิปัสสนาญาณญาณเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจแต่ตอนนี้พอเราเกิดความรู้สึกตัวเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจเนี่ยนะเราต้องฝึกตรงที่รู้สึกตัวภายนอกภายในจนมันเสมอกันอ่ะแล้วมันไม่ไปพอใจหรือยินดียินร้ายอะไรถ้าเรายังแค่รู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายมันก็ยังไปยินดีพอใจกับปีติสุขเพราะมันเกิดปีติสุขนะแต่ถ้าเราเห็นมีทั้งรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายแล้วก็รู้สึกตัวเบิกบานใจวิเวกและเบิกบานและผ่องใสแล้วเราจะเห็นได้ว่าตรงที่เรารู้สึกทั้งกายทั้งใจเบิกบานผ่องใสเนี่ยมันมีรู้ตัวรู้ตัวนี่ก็เหมือนกับรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันเหมือนอยู่ๆแล้วก็รู้เข้าใจอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่ารู้ตัวโอเคไหมมันเหมือนอะไรบางอย่างมันรู้ตัวหรือมันรู้ตัวถึงอะไรบางอย่างชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนกับเกิดการระลึกได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยโอเคไหมเพราะว่าโยมเบากายเบาใจปั๊บมันก็จะเกิดระลึกได้นี่เราเสียเวลากับอะไรเยอะแยะและอะไรที่เราชอบยังไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวโอเคไหมเพราะนั้นจากสติในขั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราก็ต้องฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งภายนอกภายในจนกระทั่งตรงกลางตื่นมันระลึกอะไรบางอย่างได้นะแต่ตอนนี้ถ้ามันยังให้มันระลึกอะไรบางอย่างได้นานๆมันจะตื่นสักทีหลวงพ่อเลยมีวิธีฝึกให้มันระลึกอยู่กับลมหายใจระลึกยังไงรู้ไหมระลึกโดยไม่เหมือนกับขั้นสมาธิขั้นสมาธิต้องดูนะขั้นระลึกขั้นรู้ตัวระลึกรู้ระลึกรู้อะไรเนี่ยหรือรู้ตัวเนี่ยนะหรือระลึกได้เนี่ยก็คือว่าหัดตรงที่เราไม่ต้องดูนะแต่รู้ความรู้สึกของลมหายใจละเอียดอ่อนได้ไหมมันไม่ใช่ว่าไปดูลมหายใจเข้ายาวออกยาวแบบหยาบๆแต่จริงๆเรามีลมหายใจละเอียดอ่อนอยู่ข้างในนะเรารู้สึกได้ไหมเพราะนั้นเราก็รู้สึกตามที่มันเป็นนะเพราะว่าในขั้นดูรู้เข้ารู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวลมหายใจยาวยังไงสั้นยังไงอันนี้ขั้นสมถะแต่ขั้นนี้เราต้องรู้ลมหายใจข้างในละลมละเอียดข้างในรู้โดยไม่ต้องดูรู้โดยการรู้สึกโยมรู้สึกได้ไหมว่าข้างในมีลมหายใจที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่มีไหมโยมรู้สึกได้ไหมขั้นนี้หาดรู้สึกได้ไหมแล้วไอ้ที่รู้สึกลมหายใจเนี่ยมันมีเคลื่อนไหมเคลื่อนแล้วมันมีสัมผัสไหมก็รู้สัมผัสหรือรู้เคลื่อนและสัมผัสตอนนี้ลองหัดอานาปานสติลมหายใจละเอียดข้างในสิรู้สึกกับรู้สัมผัสไหมโดยที่ลืมตาเนี่ยลองหัดรู้สึกรู้สัมผัสเหมือนให้ใจมันรู้เก่งขึ้นนะรู้เก่งก็คือรู้ที่มันละเอียดก็คือรู้สึกของลมหายใจแล้วก็สัมผัสรู้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปเหม่อไม่ต้องไปนึกแค่รู้ตรงๆเลยอ่ะได้ไหมลืมตาก็เหมือนกับพักผ่อนจนใจนะแต่รู้ได้ไหมข้างในหายใจยังดีอยู่ไหมละเอียดไหมเขาเรียกว่ารู้สึกรู้สัมผัสพอเรารู้สึกรู้สัมผัสเราก็จะรู้ตัวอยู่กับลมหายใจทุกขณะนะแต่ขณะรู้สึกรู้สัมผัสนั่นเป็นภายในเนี่ยมันจะมีรู้ตัวตื่นแต่รู้ตัวตื่นไม่ได้เลยถ้านั่งตัวหลังกองอ่ะมันรู้ตัวตื่นไม่ได้ต้องหลังตรงพอรู้สึกรู้สัมผัสรู้สึกรู้สัมผัสคือไม่ต้องไปเหมือนสมถะว่าจะต้องกำหนดลมหายใจไว้ตรงที่ปากช่องจมูกหรือโพรงจมูกอันนั้นมันขั้นสมถะขั้นวิปัสสนานี่เรารู้สึกรู้สัมผัสของลมหายใจอันเป็นภายในพอเรารู้สึกสัมผัสของลมหายใจเป็นภายในเราก็จะรู้สึกรู้สัมผัสของอาการกิริยากิเลสจากใจเราที่มันยังมีอาการปรุงแต่งเราก็รู้ได้ว่าพอเรารู้มาที่รู้สึกลมหายใจเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าไอ้ตอนแรกเราบอกว่างไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่พอมารู้สึกรู้สัมผัสเริ่มมีอะไรไม่รู้สยิวข้างในอ่ะ กิเลสไม่น้อยนะเพราะนั้นเราก็มาหัดมีสติสัมปชัญญะรู้รูปรู้นามนะการฝึกวิปัสสนาก็ฝึกให้รู้จักรูปนามนะ
เราอาศัยลมหายใจเรารู้รู้สึกรู้สัมผัสของลมหายใจได้เราก็จะรู้ด้วยว่ามันเหมือนมีอะไรเหมือนจังที่มันวางไม่ได้มันอยากมันยังพอใจเห็นไหมตอนนี้เริ่มตานะโยมเจ้าโยมก็ฝึกรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นรู้อย่างใดรู้อย่างไหนแล้วฝึกตรงที่ในขั้นสมถะก็ไปทิ้งด้วยมีทั้งมองมีทั้งเห็นขั้นสมถะนะยังมีมองตนเห็นตนแล้วตอนนี้รู้สึกรู้สัมผัสรู้สึกรู้สัมผัสถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่ารู้สึกรู้สึกก็คือ awareness นะถ้ารู้สัมผัสก็คือ notice ก็เหมือนกับสังเกตถึงสิ่งที่มันไหวๆข้างในสัมผัส awareness and notice ตอนนี้จะสอนพร้อมไทยทั้งอังกฤษละภาษาไทยหลวงพ่อใช้คำว่ารู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้ทั้งอาการเคลื่อนขยับหรือสัมผัสลมแล้วรู้สึกไหมรู้สึกถึงลมหายใจบางทีหลวงพ่อก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า awareness รู้ไหมแล้วก็ notice ถึงสิ่งที่มันมีอาการได้ไหมของลมหายใจก่อนนะอายมลองรู้สึกหรือสัมผัสของลมหายใจสิ awareness and notice จะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ต้องนั่งตัวตรงแล้วมือเนี่ยให้อยู่ตรงที่อย่าเลยเข่าถ้าเลยเข่าแล้วตัวมันจะงอโยมเนี่ยหรือโยมไปวางเงี้ยตัวไม่ตรงหรอกโยมต้องวางอย่างนี้พร้อมจะออกรบอ่ะโอเคไหมไม่อย่างนี้พอดีเพราะเหมือนจ่อยยังไงต้องอย่างนี้พร้อมจะออกรบอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วลืมตาดิรู้อะไรที่เป็นรู้สึกละเอียดอันเป็นภายในรู้มีไหมรู้สึกไหมมันผสมผสานกันมันบอกไม่ถูกเป็นรู้สึกของลมหายใจละเอียดข้างในหรือว่าอารมณ์ที่ผิวๆข้างในมันก็ยังบอกไม่ถูกนะก็รู้อย่างนั้นรู้แบบปรมัตถ์ไปบอกไม่ถูกอันนี้ละรู้สึกไหมนั่นน่ะตรงนั้นแต่ว่าต้องลืมตาก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าโยมหลับตาเนี่ยโยมจะตกผวังเลยนะจะหลับตาก็ต่อเมื่อรู้สึกรู้สัมผัสของลมและขนาดในการรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยรู้ทั้งหมดด้วยเพราะคนเรามันชอบเวลาไม่ภาวนาก็จิตไปอยู่กับคนอื่นแต่เวลานั่งภาวนาจิตก็ลงลึกมากไปจนหลับเลยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงกลางได้ไหมรู้ข้างในก็รู้มีรู้สึกมีสัมผัสของลมหายใจและใจไหวๆแล้วก็รู้ข้างนอกได้ไหมว่านั่งยังไงขยับไงได้ไหมโดยไม่ต้องใช้ตาเหม่อตาลอยใช้ใจล้วนๆเลยแต่ตานี่ก็คือมองแบบไม่ล็อกแหลกมองแบบพาโนรามาได้ไหมเพราะว่าโยมชอบมองจ้องเนี่ยไอ้รู้ที่เราขุดรู้สึกรู้สัมผัสโยมมองมาที่อาตมาทีมันก็หายไปเลยเพราะมันมาอยู่กับอาตมาแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้มองอาตมามันเหมือนบางคนจ้องจนกระทั่งต้องหลบเลยเหมือนยิงปืนมาใส่อาตมาโอเคไหมแบบโอ้โหจิตไม่รู้มองมาอาตมาจนเหนื่อยหนักแทนเลยก็ได้ป่ะนะเพราะโยมหัดความรู้สึกตัวที่จะข้างในนะโยมก็รู้สึกรู้อาตมาแล้วก็มองแบบมองแล้วก็เห็นทั้งหมดอะมองแบบเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันก็จะไม่เพ่งเลยถ้าโยมลืมตาแล้วมาเพ่งอาตมาถอนไม่นานอาตมาเริ่มเหนื่อยเลยเพ่งโดนเพ่งมานานเลยโอเคป่ะรู้สึกรู้สัมผัสไหมกายก็รู้ดื่มอะไรก็รู้สึกรู้สัมผัสแล้วเป็นไงรู้สึกรู้สัมผัสไหมรู้สึกรู้สัมผัสไหมรู้สึกรู้สัมผัสบ่อยๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีรู้ที่มีอยู่แล้วที่ไม่มีอาการแต่รู้สึกมีอาการสัมผัสมีอาการเคลื่อนมีอาการโยมหัดรู้สึกกับรู้สัมผัสรู้สึกรู้สัมผัสรู้สึกมีอาการสัมผัสก็มีอาการแต่รู้มันมีอยู่แล้วไม่มีอาการแต่รู้เราไปมีอาการเพราะเราไปพยายามตั้งใจรู้มันรู้เลยมีอาการเลยโอเคไหมก็คือรู้แบบรู้เองอ่ะได้ไหมหัดรู้เองได้ไหมนะหัดลืมตานะรู้เองตรงที่หายใจเข้าก็รู้เองไหมถ้าได้นี่เยี่ยมมากเลยถ้ารู้เองได้ห
หายใจเข้าไปถึงไหนก็รู้เองไหมหายใจเข้าแล้วมีรู้สึกอะไรรู้เองไหมวันนี้มาฝึกรู้เองเลยเอาตรงที่อุเบกขาเลยรู้เองเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาญาณเกิดขึ้นเรานั่งตัวตรงดิถ้านั่งตัวตรงเนี่ยมันรู้เองถ้านั่งก้มหน้าเนี่ยมันคอยจะคิดจะดูอะไรจะรู้อะไรถ้านั่งตัวตรงเนี่ยมันรู้เองไหมอะไรก็ได้ขอให้มันรู้เองแล้วกันถ้ามันรู้เองเนี่ยบางทีก็รู้มาที่เหงื่อสุดยอดเลยมันรู้เองถ้ามันรู้เองบางทีมันรู้เองมาที่สีหิวสีหิวถ้ารู้เองมันก็รู้มาตรงที่เหงื่อสกปรกสุดยอดเลยรู้เองบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อไอ้ตรงที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ตรงที่รู้เองเขาเรียกว่าอุเบกขาไม่ต้องมีตัวกูของกูเวลาชิมรสอาหารนี่รู้เองไหมว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่บางทีเราจะรู้แบบมีเรารู้ก็กลายเป็นอร่อยกับไม่อร่อยเอาแค่เปรี้ยวหวานมันเค็มพอได้ไหมรู้เองได้ไหมรู้เองได้ไหมว่าหายใจเข้าหรือออกรู้เองได้ไหมเนี่ยจะมาชวนหัวเราะนะจะได้ไม่ต้องพยายามรู้อะถ้าพยายามรู้อันนี้โยมก็ยังต้องฝึกอีกนานเลยนะคือไปฝึกที่ไหนเขาก็ฝึกแบบคอยกำหนดรู้อะนะซึ่งมันก็ขั้นแรกขั้นที่จะเกิดอุเบกขาได้ต้องรู้เองรู้เองนี่คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะนั่งโดยที่เรียกว่ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวพอมีสติรู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ดีมันมีรู้อะไรเองไหมอันนั้นน่ะคืออารมณ์พระนิพพานเข้าใจไหมมันมีรู้อะไรเองไหมเสียงก็รู้เองใช่ไหมแล้วเวลารู้เองเนี่ยมันไม่อึดอัดใครจะพูดแล้วไม่ไปอึดอัดหรือว่าเขาทำให้เราเสียสมาธิไหมมันรู้เองแล้วมันก็รู้แล้วปล่อยอ่ะรู้เองเนี่ยมันท้าทายนะมันจะมีอะไรต่างๆรู้แล้วเราชอบไปเรารู้สึกอ่ะนะไอเรารู้สึกแล้วมันเหนื่อยนะโยมนะลองดูสิถ้าโยมไปเชียร์กีฬาเชียร์ฟุตบอลโอ้โหเหนื่อยมั้ยมีเรารู้สึกโอเคมั้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าโยมก็แค่ดูอยู่ในทีวีไม่ไปเชียร์ถึงสนามนะดูแค่ในทีวีมันต่างกับไปดูในสนามไหมไปดูในสนามนี่มีเราใช่ไหมดูในทีวีก็ไม่มีเราเหมือนเราเป็นกรรมการ ตรงนั้นอะอารมณ์ที่จะไปสู่พระนิพพานได้ไหมเนี่ยรู้เองไหมดื่มน้ำขยับเวลารู้เองมารู้หมดนะรู้ทั้งดื่มรู้ทั้งระฆังรู้ทั้งรถยนต์รู้เองก็คือจิตพุทธะรู้เองนี่คือจิตพุทธะหลวงพ่อบางทีนอนเนี่ยนะมีเสียงอะไรดังๆหลวงพ่อก็นอนได้นะเวลาหรือบางทีนั่งทำงานเนี่ยนะนั่งทำงานเนี่ยนะบางทีตอนเขียนวิทยานิพนธ์นะก็นั่งเปิดวิทยุฟังข่าวฟังก็ฟังไปแต่ว่าไม่ได้ไปใส่ใจแต่มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนะแล้วเราก็ทำงานไปนะนั่นน่ะตรงที่เรารู้เองเพราะนั้นถ้าคนไหนนั่งสมาธิเราต้องปิดเสียงเงียบหมดนะแสดงว่าเป็นโลกิยะสมาธิหมดเลยถ้าแน่จริงไม่ต้องหลับตาด้วยนั่งในออฟฟิศเลยใครจะพูดเสียงดังทำอะไรรู้เองเราไม่ไปเอาอารมณ์ด้วยอ่ะเราอยู่กับรู้เองอ่ะนะไอเนี่ยตรงที่รู้เองเนี่ยมันจะเป็นรู้ตื่นและเบิกบานและจะเป็นรู้ที่ตั้งมั่นและจะเป็นรู้ที่มีพลังมากพลังจิตพลังจิตที่เป็นบารมีจิตใหม่อาตอนนี้หายใจนี่รู้เองไหมเนี่ยรู้ไหมหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมนี่ต้องพยายามรู้ป่ะโยมฝึกรู้ไหมบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีรู้เองรู้ไหมว่าหายใจเป็นไงรู้ไหมรู้เองไหมรู้ไหมว่าหายใจเป็นไงคอยเตือนนะ
ถ้ามันจะพยายามไปรู้อันนั้นมันก็ได้แต่วันนี้เราจะไปถึงขั้นอุเบกขามันต้องฝึกรู้ไหมว่าหายใจเป็นไงแล้วอยู่ตรงที่รู้ไหมรู้ไหมตรงที่หายใจเป็นไงมันเหมือนรู้เองไหมหลับตารู้ไหมหายใจเป็นยังไงจะเข้าจะออกเขารู้เองไหมไม่มีการกระทำเลยนะไม่ต้องพยายามรู้เลยนะเพียงแต่ว่ามีสติตรงที่ไม่รู้ไหมรู้ไหมคอยเตือนสติว่ารู้ไหมหายใจไปไงรู้เองตื่นเลยนี่บางคนก็ได้แล้วเนี่ยรู้เองตื่นมันอยู่ตรงเนี้ยหาแทบตายเลยไอ้ตรงที่เราฝึกนะมันมีเรารู้หมดเลยแต่ตรงที่รู้ไหมเนี่ยมันมีรู้เองเกิดขึ้นไม่มีเราไปพยายามรู้แล้วพอมันไม่มีเราเนี่ยมันเกิดญาณอาสวัคคายานเห็นไปถึงอาสวะเห็นไปถึงกิเลสรู้ไหมหายใจเข้าเป็นยังไงรู้ไหมจะตอบรู้จ้ารู้จ้าก็ได้รู้เองก็เป็นรู้จ้าก็ได้รู้จ้ารู้จ้าอยู่ตรงที่รู้จ้าแต่เดี๋ยวมันก็อ๋อรู้เองอย่างนี้เหรอโอ้ตายง่ายมากเลยแค่รู้เองเนี่ยพอรู้เองเนี่ยมันจะรู้ตื่นรู้ตื่นและเบิกบานมารู้เองทั้งกายรู้เองเนี่ยนะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้เพราะเมื่อมีรู้เองเนี่ยมันจะลืมตามันก็อยู่ตรงที่รู้เองจะหลับตาก็รู้เองหลับตาก็ลืมตาไม่มีอะไรต้องทำเลยไม่ต้องทำอะไรเลยมันมีรู้เองใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นรู้เองมีไหมวันนี้บอกทางลัดสั้นตรงไหมรู้เองอะไรเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอะคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็รู้เองอยู่แล้วนะหารู้เองให้เจอแล้วรู้เองก็คือภวังค์จะเปิดเมื่อก่อนเนี่ยเราตกภวังค์รู้เองมันไม่เปิดอ่ะรู้เองไม่เปิดมันก็คือหลับอ่ะนั่งๆแล้วก็หลับมันมีแต่รู้แล้วง่วงนอนแต่ถ้ารู้เองนะมันมีแต่ภวังค์เปิดตื่นดีมากเลยรู้เองเนี่ยเพราะนั้นที่โยมภาวนาทั้งหมดเนี่ยโยมจะปิดอธิบายได้โยมต้องผ่านรู้เองก่อนถ้าโยมมีรู้เองเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเริ่มเข้าสู่ทางมรรคผลนิพพานเบื้องต้นแล้วนะนะรู้เองนะหลายๆคนง่วงมักจะพยากรณ์หลวงพ่อไม่พยากรณ์หรอกหลวงพ่อก็โยมจะไปไหนอย่าเพิ่งรอหลวงพ่อก่อนเอาแค่ทางมรรคผลนิพพานเบื้องต้นก่อนโยมชอบไปนิพพานก่อนหลวงพ่อเลยมานี่ก่อนมาอยู่แค่ทางมรรคผลนิพพานเบื้องต้นก่อนไอ้ตรงที่รู้เองอะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเพียงพอกับการที่ได้เกิดมาเป็นชาตินี้แล้วมีรู้เองแล้วอันไหนลองลืมตาที่มันมีรู้เองไหมว่าหายใจเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องดูอะรู้เองมันเหมือนอะไรที่มันละเอียดไอ้ที่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนพยับแดดโอเคไหมมันเหมือนพยับแดดนะ วันนั้นไอ้ตัวที่เราเห็นทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนสภาวะธรรมเหมือนพยับแดดแล้วมีรู้เองไหมและระหว่างเนี่ยนะหายใจเนี่ยนะหายใจตัวที่ลืมตามมันรู้เองได้ไหมไม่ต้องพยายามรู้นะรู้เองวันนี้เอารู้เองวันนี้จะต่อยอดจากสมถะวิปัสสนาไปอยู่ตรงที่อุเบกขาเลยรู้เองลองนั่งเฉยๆเนี่ยรู้เองได้ไหมว่าหายใจถ้าเราหารู้เองเจอตรงนั้นคือดวงตาเห็นธรรม
โอเคไหมและตรงที่เราหลับตาเรามีรู้เองไหมโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรนะรู้เองไหมรู้เองมันมาจากข้างในใจมีไหมเวลารู้เองมันไม่ได้รู้เฉพาะอย่างเดียวนะรู้ปัจจุบันทั้งหมดเลยปัจจุบันทั้งหมดก็มีทั้งหายใจมีทั้งพองยุบแล้วไม่ใช่แค่พองยุบที่ท้องนะบางทีพองยุบตรงที่หน้าอกหรือพองยุบที่ไหล่ที่กล้ามเนื้อไอ้รู้เองเนี่ยคือทางไปสู่มรรคผลนิพพานคือมันไม่เป็นนำพาอะไรเลยใครพูดมันก็รู้เองแล้วมันไม่เป็นนำพาไม่มียึดว่าเป็นตัวเราของเราหรือไม่ไปยึดแล้วบอกอุ้ยเงียบๆฉันกำลังนั่งสมาธิไหมอยากพูดไปเราอยู่กับรู้เองโยมมาที่วัดปิพลีวนารามเนี่ยเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนเขามีธรรมชาติล้อมรอบเนี่ยมาที่วัดฝึกรู้เองเลยโอเคไหมเพราะไปที่บ้านเนี่ยฝึกรู้เองยากนะเพราะที่บ้านมันมีแต่ดึงดึงนั่นโยมรู้เองไหมนะลมสัมผัสรู้เองไหมเนี่ยไอ้ลมสัมผัสคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วรู้เองมีไหมรู้เองตัวนั้นอ่ะก็คือทางที่ไปสู่มรรคผลนิพพานวันหนึ่งให้มีแต่รู้เองไม่ต้องพยายามรู้ไม่ต้องอยากรู้รู้เองได้ไหมรู้เองก็คือตัวปัญญาเนี่ยแสดงว่าถ้ารู้เองบ่อยๆเนี่ยแหมปัญญาเยอะแต่โดยมากรู้เองนานๆตื่นทีรู้เองเนี่ยใครจะทำอะไรเราก็รู้เองแข่งมาก็รู้เองแล้วก็รู้เองอยู่ที่รู้เองอะไรเกิดและอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปก็รู้เองเพราะรู้เองเนี่ยเราจะเห็นเกิดดับรู้เองไม่ต้องเกรงนั่งสบายรู้เองใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้เปลี่ยนไปยังไงก็รู้เองเพราะนะชีวิตนี้หารู้เองเจอเนี่ยปิดอบายได้เลยโอเคไหมแล้วไม่ต้องให้มีใครมาบอกว่าถึงขั้นไหนเรารู้เองเราไม่ไปเกิดในที่ต่ำเพราะเรามันรู้เองมันมีแต่ปล่อยวางโยมรู้เองนี่มันปล่อยวางไหมนั่งตัวตรงเนี่ยนั่งตัวงองมันก็รู้จมเลยนั่งตัวตรงเลยรู้เองไหมและสายตาให้มันเหมือนกับสายตาเหมือนกับมีแววตามีเมตตามีกรุณาถ้าสายตามันแข็งๆเนี่ยความคิดมันจะเข้ารู้เองไม่ตื่นเพราะนั้นต้องแก้ที่สายตาฝึกสติโยมว่าสติมี6ทวารทวารไหนใช้มากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายใจฮะตานี่ใช้มากที่สุดเลยโอเคไหมตาเนี่ย 90% เลยนะถ้าโยมมีสติรู้เองคือเห็นไม่ใช่เราของเราเห็นก็ไม่ใช่เราของเราก็รู้เองว่าเป็นอย่างนั้นรู้เองอย่างนั้นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นรู้เองได้ไหมอย่างนั้นนะรู้เองแบบไม่เป็นนำพาได้ไหมเนี่ยเราฝึกเนี่ยเวลาเห็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นแค่นั้นนะก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรได้ไหมฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วรู้เองจะตื่นนะปกติพอเห็นอะไรปั๊บของเราเห็นอะไรปั๊บของเราใช่ไหมรู้เองก็ไม่ตื่นเพราะนั้นเราก็ฝึกมีสติรู้เองนะแล้วตอนนี้เราลองนั่งเนี่ยนะเรารู้เองอะไรไม่ต้องเลือกแล้วนะถ้าโยมรู้เองตรงที่ร่างกายก็รู้เองที่ร่างกายก่อนวันนี้เราจะฝึกภาวนารู้เองลืมตาเนี่ยโยมนั่งเนี่ยรู้เองอะไรก็รู้ว่านั่งไงโยมมีใครไม่รู้ว่านั่งไงจริงไหมผมว่าก็รู้หัวเราะรู้เองสนุกดีรู้เองคือรู้อะไรรู้ว่านั่งแล้วรู้เองต่อไปรู้อะไรนั่งแล้วก็หายใจก็มีแค่นี้ฝึกอย่างนี้โยมอย่ารู้นำอย่ารู้เกินอย่ารู้นำหน้าแน่ตอนนี้โยมรู้เองรู้อะไรรู้เองรู้ว่านั่งรู้ว่าขยับถ้ายังไม่รู้ลมหายใจก็อย่าเพิ่งไปรู้มันก็รู้นั่งรู้ขยับก่อนได้ไหม
แล้วรู้เองอะไรเสียงอ่ะฮะพอเราอยู่ตรงรู้เองเสียงก็ไม่นำพานะมันรู้แต่ว่ามันไม่ไปยึดไม่ไปนำพาฮะเสียงก็ดับไปแล้วรู้เองอะไรรู้เองตัวใครตัวมันละแต่ละคนเนี่ยรู้เองไม่เหมือนกันละแต่เริ่มแรกทุกคนจะเหมือนกันหมดรู้เองตรงที่นั่งแต่โดยมากนั่งไม่รู้เองเลยจะต้องไปดูจะพยายามรู้ที่ดูลมหายใจหรือดูพองยุบป้ากลัวว่าขนาดนั่งยังไม่รู้เองเลยแล้วไปดูแล้วมันจะรู้เองได้ยังไงเอาเริ่มอยากรู้เองค่อยๆเข้าไปนะเนี่ยนั่งเนี่ยยังไม่รู้ลมหายใจก็ไม่ต้องไปรู้มันเพราะรู้เองรู้อะไรอ่ะก็ของโยมรู้อะไรอ่ะทุกคนเหมือนกันหมดนะมันก็เริ่มต้นก็ต้องรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก่อนใช่ไหมรู้เองใช่ไหมโยมมาที่รู้เองรู้เองตรงที่ยังไม่ต้องพยายามรู้อะไรรู้เองเนี่ยนั่งเนี่ยรู้เองไหมแค่นี้พอละนั่งรู้เองว่านั่งนั่งรู้เองว่านั่งแต่มันจะรู้และเห็นว่านั่งและเริ่มรู้เองว่ามันนอกจากนั่งแล้วมันมีหายใจใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มรู้เองอะไรนั่งและหายใจแล้วก็รู้เองอะไรหายใจกำลังเข้าหรือออกมันก็จะรู้เอาฝึกลืมตารู้เองไหมหายใจเข้าหรือออกเพราะนั้นเวลารู้เองเนี่ยรู้สึกได้ว่าใจมันเปิดผวังมันเปิดเสียงก็ได้ยินนะรู้เองไหมแต่เหมือนเสียงมันผ่านหูอะไม่ไปยืดเมื่อก่อนนี้พยายามรู้ลมหายใจใครพูดทีนึงหงุดหงิดน่าดูเลยโอเคนะคอยต่อต้านเพราะนั้นวันนี้หัดรู้เองนะอ่ะรู้เองว่านั่งสมมติว่าอยู่ที่บ้านนะกำลังอยู่ที่บ้านตอนแรกก็นั่งอยู่คนเดียวก็รู้เองว่านั่งนะแล้วเวลาสามีมาก็เริ่มพยายามดูลมหายใจแล้วไม่สนใจสามีอวดเขาหน่อยนั่งสมาธิก็รู้เองสิว่าสามีเข้ามาโอเคไหมรู้เองว่านั่งเวลาสามีเข้ามาก็รู้เองว่าสามีเข้ามาแล้วสามีพูดอะไรแล้วก็รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่เราไม่มีอารมณ์ไปโมโหไปพอใจไม่พอใจอยู่ตรงที่รู้เองนะแต่ว่ามันอดไปได้เขาพูดอะไรบางทีก็ทำให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอยู่ตรงที่รู้เองโยมจะเห็นทันตรงที่อารมณ์แรกก่อนที่จะเป็นตัณหาอุปทานอารมณ์แรกก็คืออะไรพอใจกับไม่พอใจตอนแรกโยมรู้เองว่านั่งเนี่ยนะหรือรู้เองว่านั่งแล้วกำลังขยับเคลื่อนไหวผ่อนคลายมีใครพูดเราอยู่ตรงที่รู้เองว่านั่งแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดอารมณ์แรกคืออะไรพอใจกับไม่พอใจถ้าโยมอยู่ตรงที่รู้เองโยมจะเห็นความพอใจไม่พอใจและโยมก็สามารถก้าวข้ามความพอใจและไม่พอใจได้และตรงนั้นก็คือความไปสู่ความหลุดพ้นบริสุทธิ์และวิมุตเพราะนั้นหัดรู้เองตรงที่ไม่ต้องถามหลวงพ่อว่าเวลานั้นเวลานี้อยู่ในที่ทำงานอยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ไหนอยู่นั่งป้ายรถเมล์จะรู้อะไรดีกำหนดรู้อะไรก็ตอนนั้นโยมรู้อะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะอย่างน้อยมันต้องรู้อิริยาบถก่อนยืนเดินนั่งนอนเพราะนั้นการที่จะฝึกรู้เองเนี่ยต้องไปฝึกกับอิริยาบถก่อนรู้เองไหมว่านั่งแล้วรู้เองว่านั่งได้เห็นอะไรเห็นอารมณ์ตัวเองมันเมื่อก่อนมันชอบไปมีพอใจไม่พอใจแต่พอมาอยู่รู้เองมันทำตัวไม่ถูกเลยอารมณ์อ่ะว่าเจ้าของมันฝึกรู้เองอ่ะอารมณ์มันทำตัวไม่ถูกเลยนะจริงไหมแล้วเราก็อยู่รู้เองแล้วมันก็จะค่อยๆละวางความพอใจไม่พอใจใจโยมก็จะเป็นอุเบกขาผ่องใสมากนะตรงที่นั่งก็รู้เองได้ยินเสียงเรารู้เองว่านั่งก็แล้วรู้เองว่านั่งและได้ยินเสียงรู้เองว่ามีเสียงแล้วเราก็รู้เองแล้วขณะมีเสียงมาถ้าเราไม่ไปนำพาไปพอใจไม่พอใจเขาจะพูดเสียงดังหรือมีเสียงมอเตอร์ไซค์เรารู้เองอ่านเป็นภายในมาที่ตัวเราเองมันจะเกิดขึ้นรู้เองมาที่ตัวเองอันเป็นภายในมากขึ้น
เวลาเรารู้เองแล้วเราไม่ไปสนใจนำพาสิ่งภายนอกแต่ได้ยินนะพอเราไม่ไปนำพาปั๊บมันจะรู้เองที่กายเวทนาจิตธรรมมากขึ้นตอนนี้โยมรู้เองที่กายตรงที่กำลังนั่งท่าไหนเสียงก็ยอมรับนะแต่ว่าไม่ไปนำพานะพอไม่ไปนำพามันก็จะรู้เองเก่งมากขึ้นรู้เองเก่งที่ไหนเก่งตรงที่มารู้เองตรงที่หายใจเข้าหายใจออกหรือรู้เองมาที่ที่กายพองยุบขยับมีรู้เองไหมรู้เองเนี่ยคือสุดยอดเลยที่จะไปทางตรงๆสู่มรรคผลนิพพานเลยตอนนี้เราก็เห็นไหมท่านก็พูดเสียงดังแต่เรายังอยู่ตรงที่รู้เองเราก็จะเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นท้องพองยุบบ้างบางทีมันก็มารู้เองที่พองยุบนะโยมบางทีมันก็รู้เองมาที่ลมหายใจเพราะนั้นรู้อะไรก็รู้อันนั้นรู้เองหลับตารู้เองรู้เองรู้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องพยายามจี้มันไม่ต้องพยายามโฟกัสอะไรทั้งนั้นอ่ะวันนี้เราฝึกรู้เองรู้อะไรก็รู้นั้นรู้เองเห็นเองเราก็จะมีรู้เองเห็นเองมากขึ้นมันดีไหมหายใจมันเข้าจะออกเราก็อยู่ตรงที่รู้เองจะมีปีติหรือสุขเราก็อยู่ตรงที่รู้เองรู้เองอย่างเดียวเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยจนถึงมรรคผลนิพพานเลยโยทำอะไรก็อยู่ตรงที่รู้เองก็เหมือนกับการนี่ก็อยู่ไม่สุขนะเพราะมันทุกข์ดิเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็กระหายอะแต่เราก็รู้เองว่ามันร้อนกระหายก็ดื่มน้ำไปกายมันทุกข์ดิตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่เรารู้แล้วว่าอยู่ตรงที่รู้เองปลอดภัยที่สุดเลยกายจะทุกข์มันก็เดี๋ยวก็ขยับขึ้นไหวหรือดื่มน้ำแก้กระหายแต่เราก็รู้เองอยู่ตรงที่รู้เองจนท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสที่สุดท่านใช้คำว่าอะไรรู้ไหมรู้แล้วโว้ยตื่นแล้วรู้เว้ยเคยเจอไม่รู้ใช้คำว่ารู้แล้วโว้ยหรือรู้โว้ยอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมารู้เองจะรู้โว้ยตื่นขึ้นมาเลยรู้เองรู้แล้วโว้ยเองจะมายืดกับข้าไม่เอาอีกแล้วข้าไม่เอากับเจ้าอีกแล้วข้ารู้แล้วรู้แล้วโว้ยรู้แล้วรู้เองจะรู้แล้วโว้ยเลยมีเคยอ่านนะไม่รู้จะเป็นข้อความท่านพุทธทาสหรือใครนะว่ารู้แล้วโว้ยตอนนั้นยังเด็กๆเลยรู้แล้วโว้ยเราก็นึกไม่ออกมามุกไหนว่ารู้แล้วโว้ยตอนเด็กๆยังสมาธิก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่พอรู้เองเข้าใจหมดแล้วอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองตะทะตาเป็นอย่างนั้นเองอิทัปปยะตามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเองเอาอัตมยตามันก็เป็นอย่างนั้นของมันอย่างนั้นน่ะนะเนี่ยรู้เองเนี่ยท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็มีตาอัตมยตาตถัตตาอิทัปปยตามีตาเราไปอ่านดูนะรู้เองว่ารู้เองแล้วชาติภพชาติในขณะปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เราไม่สร้างภพสร้างชาติกับเจ้าอีกแล้วมันรู้เองพอแล้วเอาไหนลองลืมตาเห็นไหมพอลืมตาปั๊บมีรู้เองมันตื่นไหมแต่โยมหาไม่เจอเอ๊ะรู้เองตื่นตรงไหนมีไหมแล้วโยมก็ลืมตาไหนๆยังหาไม่เจอไหนลองลืมตาสิแล้วมองมาที่ธรรมชาติกว้างๆสิมันจะมีรู้เองว่านั่งไหมมีไหมตอนแรกโยมนั่งโยมไม่รู้เองว่านั่งนะเพราะโยมคอยดูลมหายใจแต่รู้เองว่านั่งยังไม่รู้เองเลย
แสดงว่ายังหาไม่เจอแต่พอลืมตาปั๊บเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันไหมมันรู้เองขั้นแรกรู้เองอะไรก็บอกแล้วรู้เองทุกครั้งขั้นแรกมันจะรู้เองตรงที่ยืนเดินนั่งนอนก่อนอันนี้โยไปรู้เลยยืนเดินนั่งนอนไปรู้ไปดูลมหายใจรู้เลยยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นโยมลองรู้เองตรงที่เดี๋ยวมันก็ยืนมันรู้เองตรงที่ตอนนี้นั่งก็นั่งใช่ไหมแต่นั่งเดี๋ยวมันก็มีขยับใช่ไหมขยับไปขยับมาเนี่ยรู้เองเนี่ยฝึกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในเนี่ยหลวงพ่อว่านะการที่เขาฝึกสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือรู้เองไหมว่ามันขยับเนี่ยรู้เองไหมแต่คนเราก็ไม่ใช่มันชอบไปพยายามรู้พยายามรู้ใหญ่ทำไมก็รู้เองเนี่ยเคลื่อนไหวรู้เองไหมเนี่ยรู้เองไหมนะรู้เองไหมในกำมือแบมือรู้เองไหมรู้เองมาอยู่ไหนอันนี้ก็น่าเห็นใจโยมนะเพราะแม้กระทั่งคนที่เขาฝึกสติเคลื่อนไหวนะเขายังหารู้เองไม่เคยเจอเลยเขาพยายามรู้สึกพยายามรู้สึกตัวนะเขาได้แค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เลยถ้าเป็นแม่ชีก็จะอ่อนช้อยหน่อยถ้าเป็นพระก็จะรวดเร็วและแถมมีคำแหมตวัดอีกหรือบางทีตุ้งเด้งเนี่ยถ้าเป็นพระถ้าแม่ชีก็ค่อยมันเจอตรงกลางไม่เจอทั้งทีเลยนี่โยมรู้เองไหมว่านั่งหรือหัวล้อรู้เองไหมนั่นน่ะก็คือดวงตาเห็นธรรมเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนเร็วๆอ่ะจากกำลังงงๆแล้วลองล้างลองลืมตาดิเออแล้วต้องลืมตาจากเปลี่ยนสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งนั่นน่ะรู้เองโอเคไหมหารู้เองให้เจอเพราะนั้นเวลานั่งเนี่ยควรฝึกให้เสมอกันทั้งหลับตาลืมตาเพราะมันจะมีตรงกลางระหว่างหลับตาลืมตาที่เรายังไม่เคยเจอโอเคไหมสภาวะที่เรายังไม่เคยเจอระหว่างลืมตากับหลับตาหลับตามันก็ไม่ใช่รู้เองก็พยายามรู้ลืมตาก็ยังคอยมีสติคอยรู้สึกตัวมันก็ยังไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็ฝึกอย่างเงี้ยหลับตาบ้างแล้วก็ลืมตาหลับตาเนี่ยดีพอหลับตาสักพักแล้วลืมตาเนี่ยรู้เองตื่นแต่ถ้าลืมตาแล้วหลับตารู้เองหลับ มันแปลกนะโยมฝึกสติกับการลืมตาเนี่ยนะเขาถึงไม่ชอบหลับตากันนะคนที่เขาฝึกสติกับลืมตาพอหลับตาแล้วมันรู้ว่าง่วงแต่คนที่ฝึกสมาธิหลับตาเนี่ยถ้าหัดลืมตาเป็นช่วงๆจะเจอรู้เองโอเคไหมมันมีอะไรภาวะที่มันเปลี่ยนจากหลับเป็นตื่นมีไหมแล้วมันรู้เองตรงที่หลับตาพยายามรู้ลมหายใจนะแต่พอลืมตาปั๊บมันรู้เองว่าหายใจอายุลองหลับตาพยายามกำหนดรู้ลมหายใจอันนี้พยายามลืมตารู้เองได้ไหมว่าหายใจเป็นยังไงอยู่ตรงที่รู้เองเพราะนั้นคนที่ฝึกสมาธิมาได้เปรียบพอให้ลืมตาปั๊บมันมีรู้เองทุกครั้งโอเคไหมอ้าวงั้นเราลองหลับตาหารู้เองเจอไม่เจอแล้วก็ฝึกนะหลับตาและเดี๋ยวสักพักโยมก็ลืมตาบ้างตรงที่ไปไม่ถูกอะหลับตาแล้วมันไปไม่ถูกอะมันงงๆมันไม่รู้จะไปตรงไหนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วมันจะมีรู้เองรู้เองนี่ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ปัญญาหายใจเข้าก็รู้เองหายใจออกก็รู้เองระหว่างเข้ากับออกมันมีหยุดนิดหนึ่งก็รู้เองรู้เองมันอยู่ที่ใจเหมือนใจเหมือนกับใจมันเปิดอะแต่ถ้าเราเกรงเนื้อเกรงตัวปั๊บรู้เองไม่มีไม่ตื่นเลยนะต้องกายต้องแบบตรงแต่ว่าไม่เกรงใหม่ๆแล้วก็ฝึกหลับตาไปนะดีละมันจะรู้เองหรือพยายามรู้ก็ฝึกไปก่อนแล้วพอจังหวะนั่งสมาธิเสร็จแล้วลองลืมตาแล้วสังเกตที่
ตรงจังหวะลืมตาแรกเริ่มที่เราเริ่มจะออกจากสมาธิลืมตานะมันมีรู้เองตื่นขึ้นมาลองลืมตาเลยดิตรงที่ลืมตาแล้วมันยังมีรู้เองหายใจเองอ่ะมีไหมยังมีรู้เองได้ไหมหายใจอ้าวหลับตาต่อแล้วอยู่ตรงที่รู้เองว่าหายใจโดยไม่ต้องไปเม้มตาไม่ต้องไปก้มหน้าดูไม่ต้องไปนึกเลยเพราะวันนี้เราจะฝึกรู้เองAwareness and notice, and you got more awareness knowing by nature. Wake up. So just aware and notice, notice and aware.Aware and notice, notice and aware. And then more awareness. Before you have to try to notice first. But when you more awareness, then you got awareness by nature. And it got noticed in awareness by nature. That isมายานะวิปัสสนา happen ไหนลองลืมตาสิมีรู้เองไหมให้รู้เองตอนเนี้ยดีกว่าตอนที่หลับตาพยายามรู้ลมหายใจนะเพราะรู้เองอันนี้เป็นอริยะเข้าใจไหมตอนนั้นยังเป็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้แล้วก็บังคับลมแล้วก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างทำไมลมไม่ละเอียดทำไมลมไม่ลึกไม่ยาวโอเคไหม หัดรู้เองตัวนี้วันนี้ก็พอสมควรเวลานะมีโอกาสก็ติดตามไปอยู่บ้านก็ดูตาม FacebookSo today, now we just review what we learned today is wake up and know, wake up and know. Okay? Before you have to try to know, but today more wake up and know, more wake up and know. And this lesson I will continue more tonight evening. Wake up and know. I will point what different you try to know, but what different?Wake up and know. Okay? Okay.
Now you wake up and know. You wake up and know what you know. Basically, you know the posture, sitting, walking. But usually when you sit, you try to know your breathing immediately. Then you miss the Dhamma eye. If you just sit and don't do anything, sit and just aware your sitting posture first. You know your sitting posture, you just aware your sitting posture first. That is the Dhamma eye. Wake up and know. And then maybe not long, 1 minute or 2 minutes, you know more than sitting posture. You know you are breathing in and out. It already there, but you know by wake up and know. Before you have to try to know and ask me how to know the breathing in, breathing out. Know whatever you can know by wake up and know. Don't have to try to know. Just wake up and know. Okay, we will keep this lesson maybe 1 or 2 weeks. Wake up and know. It's very advanced. Okay? See you tonight, okay? Evening class. งั้นแล้วก็รับพร I get my blessing. Today we do a lot of meritorious ceremony. Now give you blessing in Pali word.ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังเขปะเมวะธัมมิทัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชานตุสัพพะโลโควินาสาตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลีสานิจังวุทธาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพะลัง Good health, happiness and all success with Dhamma eye in this very life. สาธุสาธุสาธุ Okay, good. You see the ceremony today? Okay? Good. สาธุอนุโมทนา Okay?Take a rest, okay? See you tonight. สาธุดีไหมกุ้งวันนี้ดีมากเลยไม่รู้เกินแล้วค่ะหลวงพ่อชอบรู้เกินนะที่หลวงพ่อบอกอ่ะพอใจไม่พอใจอ่ะสำคัญมากเลยสำคัญชื่อดีแล้วนะโอเคสาธุ Are you see again นะNice. Okay. Bye bye. ไปสาย เป็นไง ดีมากวันนี้ดีมากค่ะเออวันนี้เองรู้เองนั่นน่ะอยู่ตรงที่รู้เองเขาจะเห็นอะไรทุกคนทุกอย่างมันจะมาให้อยู่มาให้เรารู้หมดเลยเมื่อก่อนเราต้องพยายามรู้กล่าวคำถวายสังฆทานนะโม3จบรับถวายสังฆทานพร้อมกันอนุโมทนานะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิสังฆทานานิ
สัมปทานานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆทานพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับได้โปรดรับเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆทานพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับบริวารทั้งหลายพร้อมข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสิ้นกาลนานเทอญสาธุดีละดีละอนุโมทนานะสาธุวางนี่นี่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตั้งใจนี่อะไรเนี่ยอันนี้ผ้ามาร์คผ้ามาร์คนะผ้ามาร์คนี่แอลกอฮอล์ตั้งใจนะยะถาวาริวหาภูราวาริปุเรนติสาคารังเอวามีวาโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปมีวาตมิจตุสัพเพปุเรนตุสร้างกับปาจันทุปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคพินาสาตุมาเตวัตวันตารังภาวะอภิวาทนาสีลีสนิจจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังพระล่างความสุขความเป็นอยู่ก่อนนะอายุผู้ชายยกไปนู้นนะพัดลมอะไรเก็บนะครับพัดลมก็ไว้ในห้องไว้ในห้องจะได้ไม่หายในห้องนอนแต่ละห้องเลยนะดีไหมวันนี้ดีค่ะดีมากตามตลอดครับหลวงพ่อได้ยินหรือเปล่าอ้าวก็มารู้เองของพ่อไปกดโยมไงตื่นได้ไหมกำลังจะง่วงพัดลมไปเก็บไว้อย่างนั้นไปไว้ในแต่ละห้องไปฝากห้องไหนก็ได้ทุกคนเดี๋ยวมันหายไปก็อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ตื่นรู้ตื่นพ่อรู้พ่อรู้เองเดี๋ยวโยมก็รู้เองรู้ไหมรู้ไหมรู้เองค่ะนั่นน่ะถ้าเกิดรู้ไหมก็รู้เองหลวงพ่อสอนหลายเวลาสอนกำลังเยอะจังเลยนะเตือนสตินะเตือนดีไหมวันนี้หลวงพ่อถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วหลวงพ่อก็ยังสอนนะคะอ๋อเดี๋ยวก็ไปกรุงเทพละไปกรุงเทพได้ไหมได้ละโอเคตามรัฐบาลอ่ะเขาถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะเราก็เชื่อฟังเขาหน่อยอริยสมอริยสมแต่ว่าแต่ถึงไปแล้วก็ยังมีออนไลน์อยู่นี่ไหมคะก็ออนไลน์ด้วยแต่ก็ไปดีหลวงพ่อดีค่ะดีมากหลวงพ่อมันต่อเนื่องอะค่ะมันแล้วก็ไม่ได้ทำงานเข้าไปดีอะนะอนุโมทนาเดินทางปลอดภัยนะเป็นไงโยมโอ้สวัสดีผิดยังไงเนี่ยผิดยังไงอ้าวผิดโยมหมายปูนมาสต็อปนี่เก็บอย่างดีเลยในห้องลงเลยสต็อปยัง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 พอเพราะว่าตรงนี้คนงานพอเสร็จสิ้นตรงนี้อาจารย์